นับสนุนโดยผงซักฟอกเป่า Silver Nano Expert ผลิตภัณฑ์ Sun Life ง่วนเชียงซอสกลิ่นคั่วกระทะและตอนนี้จะเป็นการประกาศผลการแข่งขันในรอบชิงครัวเรามีทีมทั้งหมด3ทีมที่มีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันเป็นการเลือกโดยเชฟจิ๊บเชฟหงจะเป็นผู้กรุณาประกาศทีมชนะนะครับและทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันรอบชิงครัวได้แก่ทีมสีเขียวค่ะทีมสีเขียวชนะครับแต่ว่าเฟย์โอ้ดีใจขอบคุณพี่แจ็คขอบคุณเชฟอุ้มที่มีส่วนแนะนำในเรื่องนี้นี้อยากเห็นฝีมือป๊อปใช่ไหมซึมซับมันไว้ด้วยจะได้เห็นอีกบ่อยๆจะได้ชินยินดีด้วยกับทีมสีเขียวนะครับหนึ่งในสมาชิกของทีมคุณซึ่งมีน้อยมาก2คนจะกลายเป็นเชฟดีเด่นของรอบนี้เชฟโอลิเวียจะประกาศเชฟดีเด่นของการแข่งขันและเชฟดีเด่นของการแข่งขันในรอบชิงครัวจากทีมสีเขียวได้แก่เชฟป๊อปครับเชฟป๊อปครับยินดีด้วยครับคนที่มาที่หลังเอาชุดแนที่มาเอามาให้ที่จะให้จันดีขึ้นแต่ก็ยังแบบเชฟป๊อปเป็นคนที่เป็นเจ้าของจันมากกว่าเชฟแจ็คเราไม่เสียใจนะที่ว่าไม่ได้เราแต่เราดีใจว่ามันคือน้องเพราะน้องมันคือจุดเริ่มต้นของไอเดียของทุกอย่างคือทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วออกไปแล้วกรรมการเห็นแล้วทุกคนเห็นแค่นั้นนะเราพอใจแล้วเชฟป๊อปสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือในตอนนี้คุณจะเป็นผู้กำหนดจำนวนผู้เล่นรวมทั้งการเลือกครัวเริ่มจากสมาชิกครับคนที่1คือคุณเองคนที่2หันไปมองแล้วกลับมาตอบผมครับเชฟมาปอยค่ะเชฟปอยเชิญครับเชฟแจ็คเลยเหรอเชฟแจ็คค่ะเชฟแจ็คมาโอ้3คนแล้วสมาชิกคนที่4ครับเชฟเดชค่ะเชฟเดชออกมาครับเอาละตอนนี้ยืนอยู่ข้างหน้า4คนยืนอยู่ข้างหลัง5คนจะเลือกคนที่5หรือไม่เลือกครับเลือกคนที่5ค่ะเลือกคนที่5ครับเชิญป๊อปเชฟปุ๊กค่ะเลือกเชฟปุ๊กครับเชิญครับที่เชฟป๊อปเดินเกณฑ์อย่างเงี้ยคือเขาต้องมีความมั่นใจแน่นอนว่าถ้าเขาชนะอีกทีมนึงต้องออกสักคนนึงเก่งหมดเลยแต่ถ้าสมมติทีมของเขาแพ้เขาก็ยังมีคน2คนที่อ่อนที่เขาสามารถคัดออกได้เหมือนกันซึ่งบอกว่าป๊อปเขาเดินเกมเล่นเกมจริงๆเราจะต้องเปิดการต่อสู้ครัว2โลกกันแล้วคุณอยากจะทำงานในครัวโลกไหนครับป๊อปขอเลือกครัวโลกเก่าค่ะเอาละสิมองไปที่หน้าทุกคนไม่มีใครสบตาเลยว่าเงียบโอเคนั้นเลือกตามหัวใจกันเลือกครัวโลกเก่าหัวใจมันไปทางนั้นสุดท้ายเราก็ยังได้อยู่ครัวโลกใหม่เราอยู่ครัวไหนก็ได้ไม่สำคัญครับเราอยู่ที่เกมครับว่าเกมจะออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทีมเชฟป๊อปและสมาชิก5คนจะอยู่ในครัวโลกเก่าทีมที่มีสมาชิก4ท่านทีมเชฟนี้จะอยู่ในครัวโลกใหม่และการแข่งขันในรอบครัว2โลกจะเริ่มณบัดนี้ครับ
รอบครัว2โลกผู้แข่งขันครัวโลกเก่าและครัวโลกใหม่จะต้องแข่งขันกันทำอาหารตามโจทย์ที่ทางรายการกำหนดโดยทีมที่แพ้จะต้องมีคนตกรอบ1คนและนี่คือชมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง2ทีมครับและนี่คือการแข่งขันในรอบครัว2โลกนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการแสดงวัตถุดิบหลักของเกมนี้ครับและที่เห็นอยู่นี้คือขาหลังของวัวหรือที่เรียกกันว่าบีฟเล็กสายพันธุ์แบล็กแองกัสเฉพาะขาหลังนี้มีน้ำหนักสูงถึง120กิโลกรัมเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่คนนิยมทานมากที่สุดในโลกต้องขอขอบคุณร้าน Lady Butcher นะครับที่กรุณามอบวัตถุดิบพิเศษนี้ให้กับการแข่งขันในรอบนี้ครับไอ้เราอ่ะเคยเห็นวัวเห็นควายตามท้องทุ่งนะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยแล้วก็เคยกินอะไรที่มันวัวไอ้กับว่าวากงวากิวอย่างเงี้ยแต่ไอ้ชิ้นจริงๆเบลอเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกโหมันสักน้ำหนักสักเท่าไหร่วะเนี่ยกูต้องกินส่วนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยทั้ง2ทีมจะต้องรังสรรค์อาหารภายใต้คำว่าเนื้อสุดโลกโดยแบ่งเป็นครัวโลกใหม่จะต้องเป็นเมนูที่ทันสมัยเปี่ยมไปด้วยความโมเดิร์นครัวโลกเก่าจะต้องเป็นเมนูที่มีความคลาสสิกแต่ไม่ธรรมดาทั้ง2ทีมจะต้องรังสรรค์เมนูออกมาเป็น3เมนูด้วยกันเมนูที่1เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยเมนูที่2เป็นเมนคอร์สและเมนูสุดท้ายแล้วแต่เชฟโอลิเวียครับวันนี้ผมอยากกินไอศกรีมเชฟโคโคลาเชฟแจ็คอึ้งดิครับโลกเก่ากับไอติมมันห่างไกลกันล้านปีแสงอ่ะอาจจะมีคนทำไอติมขยาวอ่ะแต่ไอติมจากวัวว้ามันไม่ใช่คุณมีเวลารังสรรค์ทั้ง3เมนู45นาทีทั้ง2ทีมครับมีเวลาปรึกษากันให้ดีที่สุดนะครับ3นาทีวางแผนให้ยอดเยี่ยมที่สุดเลือกเมนูให้ดีที่สุดนะครับ3นาทีของคุณเริ่มครับแฟตเตอร์อะไรคะเดี๋ยวผมกินหวานได้ละผมทำไอติมแกงใช้เนื้ออย่างเดียวไม่มีแฟตใช่ป่ะมีเนื้อกับแฟตควรด้วยกันแกงชะมองก็เอาหอมมาคั่วกับขาทุกอย่างอย่างละหนึ่งเดี๋ยวสรุปสตาร์เตอร์เอาอะไรก่อนสตาร์เตอร์เอาเป็นแบบเป็นเนื้อดิบมาคือเมนูนี้ใครจะดูเป็นหลักก่อนอันนี้ต้องแยกเป็นคนหนึ่งเมนหรือว่าเอามานี่โอเคทำแอปได้ไหมทุกคนแบ่งตัวเองว่าจะแบบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแอปก่อนแอปก่อนแค่เขียนว่ายำเนื้อยำเนื้อโอเคยำเนื้อแอปอย่างเมนไปดูไอติมเคียวได้ไหมเดี๋ยวไอติมเคียวเดี๋ยวซัพพอร์ตเดี๋ยววิ่งซัพพอร์ตกันเมนแต่อยากได้คนหนึ่งช่วงที่ได้เศษเนื้อหรืออะไรรีดน้ำมันเนื้อมาให้ยูเขามีชานทาน่านะความยากของคือการทำงานเป็นทีมมากกว่าแล้วก็โดยความคิดหลายคนอะไรเงี้ยใครจะทำซอสแล้วที่เหลือทำเนื้ออ่าโอเคทำเนื้อทำซอสไอติมไอติมพี่ทำซอสเดี๋ยวผมหั่นเนื้อให้คือทำโปรตีนออกมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรารอเนื้อจากคุณตรงนี้แล้วไปทำโอเคหมดเวลาปรึกษาครับหวังว่าท่านจะวางแผนให้ดีที่สุดนะครับย้ำอีกทีครับคุณมีเวลา45นาทีสำหรับรังสรรค์เมนู3เมนูด้วยกัน45นาทีของคุณเริ่มครับเจ๊หยิบอุปกรณ์โอเคช่วยหยิบเฮ้ยทำไมที่ใต้นี้แค่นี้เหรอเนี่ยเริ่มต้นในการที่ว่าวิ่งไปก่อฐานกันก่อนวิ่งไปก่อฐานเพราะว่ามันเป็นภารกิจสำคัญเหมือนกันถ้าไม่มีฐานก็ไม่มีไฟก็เรียบร้อยเหมือนกันพี่เดชมาคิดใต้น้อยมากแจ็คคิดใต้น้อยมากเลยเหรอเนี่ยมีอยู่แค่นี้เชฟเดชกับแจ็คต้องจุดเตาก่อนไอ้ผมไปเอาเนื้อเปิดมาวิ่งแล้วแล่แล้วครับเชฟปล่อยแล่เนื้อทันทีครับเชฟโทษนะระวังนะเชฟ